โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนครับชมใน Pixelmon Number Project นะครับพาร์ทที่10เท่าไหร่ว่าจำไม่ได้ช่างมันไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมไลฟ์มาทั้งหมด3พาร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทหลักแล้วนะครับหลังจากที่เราไลฟ์ฟาร์มไปหลายรอบนะครับอย่าไปสนใจแล้วกันวันนี้ก็จะมาทำภารกิจที่เราตั้งใจว่าจะทำตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่หลายพาร์ทที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เราเลื่อนมายาวมากพาร์ทนี้จะไม่เลื่อนแล้วโอเคมาเพื่อไม่เสียเวลานะครับเอาเคลียร์เควสไอโอทานิจินซูโบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเราก็จะไปส่งเควสกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยยิมนะครับเฝ้าบ้านดีๆนะไอฝั่งนู้นนะฮะโอเคว่ามาน้ำนะน้ำในตัวเราก็จะหมดน้ำในตัวนี่พูดแปลกๆนะเราเป็นไรไม่รู้ไหนเวลาถ่ายมันต้องเป็นหน้าหนาวนะเดี๋ยวเอาอันนี้มาด้วยแป๊บนึงตัวหุ่นไอตัวคิงเนี่ยโอเคเราก็มาถึงแล้วสลับเมืองทีมไม่อยู่จะตั้งทำไมไกลๆคนนี้ไม่ใช่แต่แถวเนี้ยจำได้เนี่ยคนเนี้ยเรียบร้อยได้หินพืชขอบใจมากเจ้าพวกนั้นมันสร้างปัญหาจริงมีเจ้าอยู่ในหมู่บ้านเราก็สบายใจส่งโมโคกับฮูดเขียนค่อยทำเอาไปส่งอีกเควสหนึ่งก็คือเควสคิง3ตัวนี้ลงของจริงแล้วไม่มั่วแล้วก็เจ็บเหมือนเดิมคนนี้แหละรับสกัดหินหยาบเชิญไม่อ่านไม่จำเป็นพอแล้วส่งคิง3ตัวมาโอ้เครื่องนี้ควบคุมยากชะมัดท่านโยกุโร่บอกให้ลองหาโปเกมอนพื้นเมืองมาจัดการด้วยสิข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ไปหามาใช้ให้ข้าทีได้โปรดเถอะเรียบร้อยเปิดเสียงแป๊บนึงขอบใจเจ้าขอบใจมากนะเจ้าช่วยชีวิตพวกเราไว้เครื่องนี้แหละพังง่ายยิ่งกว่าอะไรอ่ะนี่จะรับไปเงินชัวร์กูดคุยโอเคคุยเฉยโนเทคโนเทคด้วยนะทีนี้คุดทุยกับทาคาโมริเจ้าคิดเจ้าว่าข้าคิดยังไงงั้นเหรอข้าว่ามันก็แปลกๆนะงานเหมือนการขุดเหมืองธรรมดาแต่เราต้องเผชิญกับแร่ที่ไม่รู้จักระเบิดเมื่อไหร่แถมอุปกรณ์อ่อนแอเหลือเกินจริงแล้วถืออุปกรณ์ดีกว่านี้ข้าก็ไม่ทำหรอกมันอันตรายเกินไปข้าว่าเรากำลังขุดหาอะไรที่มันส่งพลังและเกินมือเราแน่นอนข้าพยายามจะขอเพิ่มอุปหรือเปลี่ยนกลุ่มคนงานแต่ดูเหมือนว่าท่านยูโกโร่จะปฏิเสธทุกทีหรือแย่ชะมัดเลยเว้ยก็สุดท้ายรายงานเควสเหมือนจะเริ่มบั๊กแล้วนะเอาล่ะในฐานะเจ้าเป็นคนสงสารข้าจะให้เจ้าเลือกกันว่าจะทำยังไงดีจะได้แบดเอ็นไหมเนี่ยหารู้อยู่คนเดียวด้วยเนี่ยผมไม่ได้เอาอินโดชีมาโยโกโร่มาโอเคยังก็ฝากเจ้าด้วยล่ะกันนะข้าวมันเริ่มแปลกๆแล้วล่ะแปลกจริงแปลกตั้งแต่บทพูดแล้วว่าจะตียิมนะเดี๋ยวกำลังไปเนี่ยแป๊บนึงมานั่งเช็คก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างโอเคมีนกกับหมึกเราต้องเตรียมหมึกไปด้วยน่าจะเหลือแค่2เควสนะตอนเนี้ยด้วยหนาวบอกเลยว่าข้าเปิดเสียงก็จะน่ารำคาญนี้แหละเจ้าจะผ่านยิมหนึ่งมาให้ได้นะข้าเป็นกำลังใจให้อาจัดไปไปลุยซึ่งผมไม่เคยลุยหรือผ่านยิมนี้มาก่อนเลยนะครับผ่านนี้ในที่นี้คือหมายถึงผ่านเข้าไปนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเข้ามางงไหมไม่งงนะคุยกับคนนี้หน่อยอ๋อไม่ใช่โอเคมีทั้งหมด3คนใช่ไหมเราจะสู้คนไหนก่อนดีคนนี้ละกันไปลุยไปซิงเกิลแบทเทิล2ตัวโอเคตามนี้กดห้ามใช้ของซ้ำไปซิงเกิลโอเคผมจะเอาลุยเลยแล้วกันไปNope. I know you love that shit, man.
That's a lot of damage. I know you love that shit, man. Why are we still here? You serious? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. Thank you.
What the fuck นี่เรามาถึงขั้นต้องจ้างปิกาจูมาถือดาบเดินคุมเมืองอย่างนี้เลยเหรอกูถามจริงไม่ใช่เจ้าหน้าที่โอเคก็มาหลังจากที่ใช้เวลาฟาร์มผมก็ต้องยืมแรงไฟก้อนจากซีซั่น3กลับมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาหวังว่ารอบนี้น่าจะไหวแล้วนะ
Oh, come on, man. Yeah, no, look up. ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพื่อนเรียบร้อย
ผ่านสักทีมาเรียบร้อยได้เข็มกัดแล้วสวยงามครับพี่เยี่ยมไปเลยอ๋อได้ละมาส่งเลยเนี่ยตอนนี้ใช้สวิตช์ในการดู IV และ EV ได้แล้วนะขอบคุณครับเควสอีกเลเวล24ตัวเควสเควสเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอย่างน้อย4ตัวโอ้ผ่านยิมนี่ยากกว่าไม่ใช่เหรออ๋อได้พีพีพัดมาของเราสลับตะเก็บเวลเอานี่ไปโอเคเควสทุกคนนี้เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหผ่านจนได้เว้ยยัดเข้มรู้ไหมผมใช้เวลาถ่ายหลายรอบหลายวันมากแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ผมต้องไปแข่งดีมาณวันที่ผมถ่ายวันนี้ก็คือวันที่1มีนานะครับก็ผมใช้เริ่มถ่ายตั้งแต่โอ้โหเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยรู้สึกรอบก่อนผมจะผ่านยิ้มได้ตีไปหลายรอบเหมือนกันเวลหายไปเยอะเหมือนกันคิวจาก86หรือ85เอาดิเสียเวลไปหลายรอบกันแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นน่าจะเล็กน้อยไปสำหรับคิวใช่ไหมล่ะส่วนเบอร์รี่นี่ผมปลูกเอาเองเลยนะไอ้ลำเบอร์รี่เนี่ยก็จะสังเกตว่า อารยธรรมเปลี่ยนไปเยอะมากอะดูดิยังมีเบอร์รี่ที่ผมฟาร์มอีกโอ้โหอันนี้คือเตรียมเนื้อหาไว้สำหรับพาร์ทต่อไปได้เยอะมากๆดูดิมีทั้งเป็นทายาเบอร์รี่คือแบบเยอะมากเยอะของเยอะเลยอะโคตรเยอะเลยถามว่าจะตัดพาร์ทเลยไหมใครให้ผมตัดจริงๆผมว่าคลิปเป็นอย่างสั้นอยู่ sure เดี๋ยวต่อแล้วกันโอเคคิวเป็นจริงๆผมหายไปหลายวันไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไม ไม่นะโอเคมีรายงานอะไรพิเศษหรือเปล่าเอาไว้ดูพาร์ทหน้าแล้วกันว่าเป็นสมาชิกใหม่ใครไม่ใช่ฝ่ายก้อนตัวเดียวแน่นอนฝ่ายก้อนนี้มาเฉพาะกิจโอเคผมก็เตรียมของไปส่งเควสไว้เหมือนกันก็คือทอง14อันแล้วก็ซื้อกับปากกาโอเคเราจะไปส่งเควสของส่งของพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตัดพาร์ทแล้วสำหรับคนที่เข้ามาสัมผัสเซิร์ฟโลกพินัมบ้าแห่งนี้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเล่นได้ขนาดนี้คือแม่งโคตรสุดยอดแล้วอ่ะมีทำไมถึงเปิดร้านด้วยอ่ะขายของพิเศษมันยังไม่มีอะไรไปที่เควสสุดท้ายคือทอง50อันผมมี1กองข้าจะมีของให้ของจะให้ใช่ไหมเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้นายสามารถขายของขายโปเกมอนของคนอื่นได้แล้วนะอันนี้ไม่ใช่ไอของพิเศษละวิวละ1โพล่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยจับมันมาขายตัวละ1เบิร์ดโอ้ยำคุ้มแจ๊ดแต่มันก็น่าจะคุ้มแหละบอล1สมมุติว่าบอล1ลูกไปจับตัววิว40มาใช่มั้ยเราก็แต่พวกวิวก็จับยากดีนะใช่มั้ยเหรออ๋อใช่ตรงนี้มันมีที่ฟาร์มมาฟาร์มได้นะมันก็จะมีพวกไอ้โปเกมอนข้างๆทั่วไปแหละให้เราสู้ด้วยแล้วก็เป็นตัวเควสด้วยแหละหลายตัวเลยมาจับตรงนี้ได้เพื่อส่งเควสไรบุ๊ก10เล่มไหนๆเจ้าก็มาช่วยเราช่วยอะไรหน่อยสิตอนนี้สมุดจดค่าหมดนะช่วยไปหาซื้อมาให้ทีสิเมื่อหาซื้อเรียบร้อยโอ้ขอบใจมากนะมีไอเดียมเพียบเลยคิดจดลงบนประตูบ้านอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ค่าตอบแคนแล้วก็ไม่มีรางวัลให้เอาที่สบายใจแล้วกันตอบคำถามไงใครอยากรู้จะชอบอะไรระหว่างการเก็บสมุดภาพโปเกมอนกับการบันทึกเทรนเนอร์ที่ชนะเออก็ต้องแน่อยู่แล้วสินี่ก็ต้องเก็บโปเกเด็กซ์สิไม่ได้อยากจะจำการสู้อะไรขนาดนั้นซะหน่อยโอ้งั้นเหรอถ้ายังไงฉันจัดการเสร็จแล้วเจ้าค่อยกลับมาเอาไปนะ
อะไรอ่ะตอบคำถามอ้อนนี่นี่ฉันกำลังเขียนเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้น่ะนายว่าแบบไหนจะดีระหว่างงานในเหมืองทั่วๆไปกับเหตุการณ์ลึกลับในเหมืองงานทั่วไปมันซ้ำซากแล้วอ่ะใครๆก็รู้อยู่แล้วป่าวว่าเหมืองอยู่ในเหมืองทำอะไรบางทีคนเขาอาจอยากฟังเรื่องผีก็ได้นะเฮ้ยน่าสนใจไหมเข้าว่าเราจะแต่งเรื่องผีซะหน่อยแอดปักหัวแล้วมันต้องเรื่องลึกลับสิฮันแน่รู้นะได้ฉันจะเก็บข้อมูลแล้วนะขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำหมดแล้วอ่ะโอเคหมดแล้วเควสเมืองนี้เหลือใครคนหนึ่งนะเหมือนผมจำได้จะมีอีกคนหนึ่งอ่ะที่ต้องทำเควสด้วยโอ้เนี่ยหูกับมุกโครโคตรทีนะพอดีนักวิจัยวานข้ามมาจับนกกลางคืนน่ะแต่ข้าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ฝากเจ้าจัดการทีได้ไหมได้ครับซึ่งระหว่างที่ผมพยายามตียินอยู่ระหว่างที่ผมรออ่ะผมก็มานั่งจับไอ้นกพวกนี้ด้วยซึ่งผมก็เคลียร์เควสเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยได้บอลได้มูลบอลไว้เจมไม่ผิดคนจริงงานยากแท้ๆเจ้าทำเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะอ๋อใช่ก็ไปทำมาก่อนท่านี้ละพูดคุยกับโอดาโนริเจ้ากลับไปที่เมืองฮีวานะงั้นเหรอฝากจดหมายให้หัวหน้าหมู่บ้านนั้นทีสิเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านน่ะช่วยทีนะไหนจดหมายโอเคพูดคุยกับโนริหัวหน้าหมู่บ้านใช่ไหมโอเคไม่ได้กลับไปคุยกับคนนั้นนานแล้วเหมือนกันเนี่ยเราเหลือเควสอะไรไหมเหมือนนี่จะเป็นเควสสุดท้ายของเมืองนี้นะจริงไหมไหนขอลองไปดูก่อนนะอ๋อยังมีเควสหนึ่งตรงนี้อ๋อบิลดัมไม่ต้องทำก็ได้ผมจำได้อยู่บิลดัมผมว่าบิลดัมเป็นเควสที่ยากมากมากเหมือนเควสโซลัวที่เราสามารถจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ผมว่างั้นนะครับสปาวดีกว่ารอ2นาทีโอเคงั้นรองั้นวิ่งไปก็ได้เอ๊ะคิวสงสัยเหรอว่าเราฟาร์มกันนานขนาดไหนมันนานขนาดที่ว่าผมสามารถไลฟ์ให้คนดูได้เลยอะว่าผมฟาร์มหนักขนาดไหนอะไม่ได้หายเงียบไปนะเว้ยยังเล่นอยู่คลิปอาจจะไม่ค่อยลงช่วงนี้ผมฟาร์มหนักจริงคือเขามีเวลาว่างก็จะมาฟาร์มเลยแต่ปกติผมติดดอทนะก็เลยมีการหายไปบ้างหายไปฟาร์มแล้วพวกนี้บ่อยอยู่คิวอาจจะไม่เคยเห็นไฟล์ก้อนจริงๆนะก็เป็นสมาชิกเก่ามากตุนบุกเบิกเลยอะที่อยู่โลกคู่ขนาดนั้นนะโอ้งั้นเหรอเจ้ามีจดหมายจากหัวหน้าผมว่าคุนิสโทคุนิสินะเออแล้วเจ้าว่าไงเป็นหมู่บ้านที่ดีใช่ไหมล่ะข้าไม่ติดว่ามีงานในเหมืองมันน่าจะน่าอยู่มากทีเดียวแต่ทำไงได้มันเป็นหมู่บ้านแบบนั้นนะนะขอบใจมากสำหรับกระสองขาเอาละไปได้ละโอ้เราต้องกลับไปเมืองนู้นอีกโอ้ส่งไปแล้วใช่ไหมขอบใจมากงั้นข้าคงไม่มีอะไรให้เจ้าทำแล้วล่ะขอบใจมากโอเคเราต้องไปไหนต่อเนี่ยดูเหมือนว่าเควสเราจะหมดแล้วนะสำหรับเรื่องนี้ก็เจอแต่เควสไอ้เมตันเฮ้ยเราจะทำชาเลนจ์ไหมล่ะชาเลนจ์จับเมลตันเนี่ยน่าสนใจไหมโห จับยากนะเรามีทัมเมอร์บอลเนี่ยเราน่าจะทำได้แล้วก็เลเวลบอลหัวเมลตันนะหัวเมลตันมันมีท่าไอ้ฆ่าตัวตายด้วยมันเลยเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันมีแต่เทคดาวอะแล้วเลดจับมันเข้าเทพเลยอะเผลอๆน้อยกว่าเทพหลายตัวเลยเอาไว้ผมพร้อมกว่านี้ค่อยไปทำแล้วกันใช่ๆมันมียิมอยู่ทั้งหมด2ยิมจะพาน้องๆไปลุยยิมเหรอยิมต่อไปมันเป็นยิมดินหินแล้วก็เหล็กนะค่าสำหรับโปเกมอนแฟรี่นี่ก็ค่อนข้างหนักนิดนึง
แต่สำหรับเล่นผมว่าเล่นลงได้สบายอ่ะว่าน่าจะได้หรอมั้งไม่น่าจะลำบากขนาดนั้นนะผมมีทีมอยู่มีทีมต้องให้โปเกมอนต่อสู้ไปเอ๊ะโทจูลงไม่ได้หรอหมายความว่ายังไงเฮ้ยผลขอไปหลังไหมเหรออ๋อได้ได้ได้คนดูน่าจะรู้อยู่แล้วเหรอมาเล่นมาลองหน่อยแล้วกันไม่รู้จะไหวไหมยิมที่2จะอยู่หลังอยู่ใต้ปราสาทโทคุนิจริงๆมินน่าจะลงได้แต่ว่ามินเป็นพวกมายานะก็เลยจะไม่สามารถลงทัวร์ได้เอ้ยลงยิมได้สิก็เลยไม่ได้เอาพกมาด้วยนะก็จะลำบากหน่อยนึงไม่หน่อยลำบากมากเลยตอนนี้จะมีคนถือช้อยหมด2คน2ตัวดิผมต้องดูก่อนว่าใครใช้ตัวอะไรกันบ้างสลับในยิมเนี่ยดูตามผมนะสำหรับคนที่จะหายิม2เนี่ยยิม2จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้โอ้นี่มีตรงข้างเข้านี่ลงมาตรงนี้กินน้ำก่อนโอ้ตกน้ำอีกโอเคเราเข้ามาในข้างเข้าตรงนี้เป็นเหมืองให้วิ่งเข้ามาโอเคหลังจากที่เราวิ่งเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นลุงรับเหรียญโอเคคนแรกที่เราจะต้องสู้คือคนนี้มา Let's do thisNANI?I can't believe you've done this. Oh. That's a lot of damage. A little more. これがレクイエムだ。Nope. Gonna pull. Here.
huh? Just to suffer. It's like they're all still here. Stop right there, criminal scum! Why are we still here? โอเคกับสปาวกันอ่ะ15วิรอได้เหมือนหารูปมายืนเป็นตัวประกอบอ่ะจริงจริงจริงใครนะชื่อคุ้นๆอยู่นะอ๋อคิวรู้จักอยู่ใช่ไหมอ๋อเล่นเอ้าเล่นด้วยเหรออ๋อรู้ทั้งคู่เลยใครวะคือผมเคยเห็นคนที่ส่งข้อความใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งนะมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยว่าเป็นใครแต่ว่าเลนกับคิวน่าจะเคยเจอกันพาร์ทน่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วไงต่อเนี่ยต้องทำอะไรใช่นึกออกละเราต้องไปอยู่ไหนทางนี้ใช่ไหมโอเคพอจะจำได้แล้วอยู่ตรงนี้ไงน่าจะครบแล้วได้แล้วคลิกที่นี่เพื่อเลื่อนขั้นโอเคขึ้นลูกคี้แล้วต้องไงต่อเนี่ยบาลอนมาสเตอร์เอลวิดเขาเอ็ดจิกเปิดเทรนเนอร์ไหนทดสอบสิเป็นลูคี้ดูลูคี้แล้วโอเคมันจะขึ้นเสร็จแล้วเอาไงต่อเนี่ยเสร็จสิ้นการฟาร์มแล้วโอเคก็คงไม่น่าจะมีการฟาร์มแล้วก็คงจะเป็นการทำเควสไปเรื่อยๆแหละแล้วเกมมีรู้หรือเปล่าว่าเราต้องไปไหนต่อมันมีหมู่บ้านอื่นอยู่ใช่ไหมเราต้องไปทางไหนเนี่ย E เหรอหรือว่า N W E โอเค
งั้นเราจะไปทาง E แล้วกันเรากดผิดงั้นเราจะไปกันเลยแล้วกันให้ไฟก้อนลองสู้หน่อยโอ้จำกัดเวลไงวะสู้พอดีออกสไลด์ไปไม่ตายด้วยนะมีแต่ความเร็วปกตินี่เออช่างมันเราไม่ได้พกเลยแคนดี้มาล็อกสไลด์ไปวิ่งแอตแทกมันเร็วกว่าเราอะนะยอมเหรอเมืองฝั่งนี้กันเหรอเราจะวิ่งไปดูแล้วกันมันมีเมืองทั้งหมดอันนี้จะเป็นโซนสุดท้ายที่เราต้องมาใช่ไหมก็พอเข้าใจอยู่ต้องวิ่งผ่านตรงนี้ไปเมืองนี้อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรามาถึงเมืองนี้แล้วเมืองต่อไปเมืองน้ำไม่รู้ใช่ไหมเมืองนะแต่มีน้ำแข็งเกาะเต็มเลยมาเรามาถึงเมืองนี้แล้วคาโต้ว่าไงข้ากำลังตกปลาในที่ลมตัวนักกลางแดดไม่ร้อนหรือไงไม่ร้อนเลยครับหนาวตกปลาที่นี่รวยเมื่อยไม่ถามแล้วกับถามไรสาระเทรนเนอร์เลเวล32เขาจะให้อะไรมาสู้สักหน่อยแล้วกันไปเจลาดอสกับซีคิงเมจิคัลลีฟไปฮารุทำไงดีช็อตไปแล้วกันเขาเตียวไวดิไม่ล่วงสักตัวเลยกระโดดอุ้ยล่วงเลยเกมยังล่วงอ่ะเกมยังล่วงเลยจะโหดกันไปแล้วไม่เป็นไรสู้ได้ใส่ช็อคไปได้อยู่15บาทโอ้15บาทคุ้มไหมเนี่ยตัวแทนสมาพันธ์แคว้นเสริมการเกษตรทดสอบภารกิจส่งของโอ้โหเควสเรายังรับไม่ได้ฮะบ้านของลุงนะขุดเมืองเราต้องไม่หาเสริมการเกษตรอยู่ไหนวะเนี่ยเทรนเนอร ดูว่าอยู่เมืองแรกกันเลยอันนี้น่าจะเป็นเมืองการเกษตรนะเอามีรีเลิร์นด้วย Normal Gem 8อันโฮ้ชิตต้องสู้คนนี้ไหมมัน5ตัวด้วยไปเลยเฟมวิวเฟมวิวบีดิวเรมิวเมก้า what the fuck พองี้มาเมก้าซะกันบึ้มน่าจะโดนทับไปเส้นเจ็บเปลือกจำเรียกไฟก้อนมาแล้วไม่เป็นไร
ไปเลยเชลูโคโหสี่ฮิตเชท่าหลายฮิตด้วยนะเนี่ยเก็บอยู่เนี่ยโอเคแล้วก็ชาร์ลส์นี้เก็บตกไปรอให้ล่วงพาราสิกชาร์ลคอร์ไปรู้แล้วไม่รู้ยังไงแต่ก็ยืนได้สุดยอดมากเลยโอ้โหไซเตอร์เป็นบอสด้วยมาเลยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วได้เจมมาแรงมาคิวล่วงอีกแล้วทักษะเทเลพอร์ตชนะนกม้าจะพายุท่าเทเลพอร์ตจะไปหาใครดีล่ะโอเคเข้าจับแจ้งเจ้าเมืองจริงเหรอคิดเจ้าว่ามางั้นข้าจะให้เจ้าเลือกว่าจะไปหาจะไปเรียกโยโกโรมาพบข้าหรือจะไปรายงานเรื่องนี้กับไดเมียวโดยตรงข้าเพิ่งความเป็นสาระของเจ้าอยู่นะWe'll be right back.
อ๋อไหนเจอแล้วโอ้ว่าแต่ดาร์กไลมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยใครงั้นแล้วก็ต้องสู้หมดแล้วแหละไม่งั้นคงไม่ได้คำตอบแน่
Thank you.